นายกรัฐมนตรีแจงงบประมาณปี62จำนวน3ล้านล้านบาทตามยุทธศาสตร์20ปี6ด้านกระทรวงศึกษาธิการได้งบมากสุดกว่า 480,000 ล้านบาทย้ำการทุจริตไม่ได้อยู่ที่ตัวกฎหมายแต่อยู่ที่ตัวบุคคลกำชับทุกกระทรวงใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าอัยการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องพันตำรวจโทสันทนประยุรรัตน์ที่ปรึกษาบริษัทตลาดใหม่ดอนเมืองขัดขวางเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ดูหมิ่นเจ้าพนักงานคุมตัวส่งศาลแขวงดอนเมืองล่าสุดศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวนัดสืบพยาน6สิงหาคมนี้ทหารกองกำลังสุรศักดิ์ร่วมตชด.ที่244จังหวัดบึงกาฬแถลงผลงานรวบผู้ต้องหา1รายยึดกัญชากว่า 1,500 กิโลกรัมขณะลักลอบใส่กระสอบ25กระสอบใส่เรือล่องมาจากบ้านฮาดเมืองปากสันสปป.ลาวมาขึ้นฝั่งที่บ้านหอคำอำเภอเมืองบึงกาฬพบขบวนการค้ากัญชาข้ามชาติเร่งขยายผลจับกุม